สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาย AB Channel ของเราเนี่ยนะจะมีการสอนนะครับพับผีเสื้อจากกระดาษนะครับขนาดนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเช่นเคยนะครับขนาด15คูณ15นะครับเริ่มต้นจากการพับครึ่งกระดาษก่อนเลยนะครับให้พวกเราทุกคนพับครึ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวทำตามกันไปทีละขั้นตอนอย่างละเอียดช้าๆนะครับครึ่งอะไรก็รีดให้เรียบนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็พลิกออกมานะครับพับอีกครึ่งนึงฝั่งนี้นะครับให้มันเป็นลายตัดกันตรงกลางเนาะปึ๊บพอได้ระยะแล้วก็รีดให้เรียบนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ลายเป็นขวางแบบนี้นะครับต่อไปพลิกนะครับให้พลิกนะครับแล้วก็พับมุมนะครับแบ่งครึ่งมุมแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งมุมนะครับจะประชิดมุมแล้วชุบชุบแบบนี้นะครับต่อไปจับพลิกครับเห็นอะไรไหมเอ่ยมันจะมีเส้นขวางอยู่ใช่ไหมครับอยู่ดีๆนะครับเราจะมีเส้นขวางแบบนี้เราตั้งมุมนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วจับแล้วค่อยๆดันเข้าหากันนะครับดันเข้าหากันแบบนี้นะครับปุ๊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 บลักษณะแบบนี้แล้วปุ๊บแล้วก็หนีบเข้าหาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราจับฝั่งนี้พับขึ้นมานะครับพับซ้ายทั้งขวาเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้มันเท่ากันฝั่งนี้ก็พับขึ้นมานะครับให้มันชิดกับเส้นกลางเนาะปึ๊บนะครับใครได้แบบนี้แล้วจับพลิกแบบนี้นะครับแล้วเราเอาหัวด้านแหลมตรงนี้นะครับพับห้ามพอดีแบบนี้นะครับให้เลยขึ้นไปนิดหน่อยประมาณ1เซนนะครับผมวัดประมาณ1เซนเลยขึ้นไปประมาณ1เซนชื่อประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มือกดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จับพลิกนี่มันก็จะเกินมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็พับเข้าหากันตรงกลางแบบนี้ครับปุ๊บเห็นหรือยังเห็นความคล้ายหรือยังแล้วก็มือนี่กดลงไปครับปุ๊บเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ผีเสื้อออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผีเสื้อนะครับนี่ก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับชายตกแต่งได้ลองไปทำดูหลายๆสีดูนะครับปึ๊บแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับและเป็นลักษณะเหมือนผีเสื้อนะครับแบบนี้สามารถตั้งวางโชว์ได้นะครับทีนี้เราลองใช้กระดาษหลายๆสีดูนะครับแบบนี้ก็ได้สีส้มบ้างสีออกชมพูบานเย็นม่วงๆบ้างนะครับแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบเช่นเดียวกันสามารถทำเล่นได้นะครับแล้วใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะภายในช่อง Sai AP Channel นี่เองนะครับใครชอบนะครับสามารถติดตามคลิปได้แทบจะทุกวันเลยผมลงทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย